เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่ช่องบอลทราเวลกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราออกไปเที่ยวกันนั่นเองครับผมตามนั้นนะครับวันนี้เราไปกันที่งานทุ่งดอกกระเจียวนั่นเองนะครับผมนะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมไปที่อำเภอเทพสถิตนะครับไปที่อุทยานป่าหินงามแต่วันนี้เรามาแวะทานข้าวเหนียวส้มตำไก่ทอดไก่ย่างกันก่อนดีกว่านะพอดีว่าวันนั้นไปในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับในช่วงเดือนวันเกิดนะครับก็นะคุณพ่อก็พาไปนะครับไปลองดูกันนะครับวันนี้เราออกมาไกลกันหน่อยนะซึ่งเป็นวันนั้นรู้สึกจะเป็นวันเกิดของผมพอดีแล้วอยู่ในช่วงที่หน้าฝนนะครับนะแต่เอามาเล่าในช่วงนี้นะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคือเราออกไปเที่ยวนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ตัดสักทีนะวันนี้ก็เลยอ่ะตัดซะหน่อยนะฮะก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาตินะครับป่าหินงามนั่นเองนะครับก็คือเราจะขึ้นไปดูทุ่งดอกกระเจียวนั่นเองนะครับในวันนี้นะฮะก็จะมีสำหรับค่าเดินทางนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เข้าไปอุทยานเนาะก็จะมีค่าใช้จ่ายคือในการนั่งรถนะครับขึ้นไปนะครับไปดูผานะครับแล้วก็ดูทุ่งนะฮะดอกกระเจียวนั่นเองเนาะมันก็จะมีผู้ใหญ่นะครับ30บาทเด็กก็20บาทนะครับก็เก็บบรรยากาศกันมาเนาะสำหรับใครที่ตามมานะครับสำหรับช่องนี้นะครับบอลทราเวลนะฮะก็จะมีกล้องแอคชั่นแคมหลายตัวผมเองก็ใช้กล้อง360นะครับในการเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะนะเราก็นั่งรถเหมือนเป็นรถบัสนะครับแนะนำนะครับก็จะมีน้องๆเด็กๆนะครับมาให้ความรู้นะครับนะเกี่ยวกับการเดินทางขึ้นมานั่นเองเนาะตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของผาสุดแผ่นดินนั่นเองนะครับซึ่งเป็นดินแดนนะครับที่3ภาคมาบรรจบกันก็คืออีสานกลางเหนือนะครับนะโดยที่ภาคอีสานก็คือจังหวัดชัยภูมินะครับนะภาคเหนือก็คือเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ภาคกลางคือลพบุรีนั่นเองครับวันนั้นไปก็มีฝนลงมานิดหน่อยครับนี่ครับคือผาสุดแผ่นดินครับที่วิวมหาชนที่คนเขาลงไปถ่ายรูปกันนะมันก็จะเป็นแบบช่องก้อนหินยื่นออกไปนะครับชี้ออกไปตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นไฮไลท์แหละที่เขาไปถ่ายกันนะครับแต่วันนั้นไปเนี้ยฝนฟ้าก็นะครึ้มๆนะครับนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงระวังลื่นนะครับนะช่วงหน้าฝนเนาะเนี่ยเห็นไหมก็จะมีฝนตกบ้างแล้วก็ผาสุดแผ่นดินครับอยู่เหนือระดับน้ำทะเลครับ846เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลปานกลางนั่นเองเนาะก็จะมีพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับคอยแนะนำแล้วก็ถ่ายรูปให้กับเพื่อนๆได้นะวันนั้นผมก็ให้เขาถ่ายรูปให้นะแต่วันนั้นฝนตกอ่ะตกหยิ่มๆนะผมก็แล้วลองเดินไปดูหาจุดชมวิวอื่นๆสักหน่อยนะครับนะใช้ไม้360นะครับยื่นออกไปเราก็จะได้เก็บภาพบรรยากาศกว้างๆได้เนาะเดี๋ยวเราจะเล่ากันในแบบสไตล์แบบไหลๆไปแบบนี้เลยก็แล้วกันนะฮะนะก็เดี๋ยวถ้ามุมมองของกล้องตัวไหนนะครับเปลี่ยนไปยังไงใช้กล้องอะไรเดี๋ยวผมจะติดไว้ด้านมุมด้านล่างก็แล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆจะดูตามเนาะเพราะช่วงนั้นเนี่ยผมเองก็เอากล้องไปหลายตัวเหมือนกันนะครับนะก็น่าจะเป็นในส่วนของเจ้า X3 นะครับนะ 360X3 นะครับแล้วก็ติดเจ้า GO3 ไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้กล้อง Sony นะครับนะ ZVE10 นะครับนะก็ติดไปนะครับถ่ายรูปถ่ายบรรยากาศนะครับนะในวันนั้นนั่นเองก็ต้องบอกว่าแล้วก็อย่างที่ก็หยิบมือถือขึ้นมาบ้างนะครับก็แน่นอนครับเนี่ยภาพอย่างที่เห็นนะครับนะวิวนะครับนะแบบช่วงหน้าฝนนะมันจะค่อนข้างเขียวนะครับเพื่อนๆนะเป็นบรรยากาศลมแรงมากครับวันนั้นอะลมแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินกลับมานะครับก็จะเดินไปดูทุ่งดอกกระเจียวกันเองนะครับผมนะเราเดินกลับมานะครับที่ตรงที่เราลงจากรถนั่นเองเนาะนี่นะฮะเราก็เดินขึ้นมาทางซ้ายมือนะครับนะเพราะว่าทางนี้มันจะไปโผล่อีกจุดหนึ่งนะเป็นป้ายที่เราเลยขึ้นมาเพราะว่ารถเขาจะมาส่งจุดที่อยู่สูงสุดของอุทยานก่อนนะครับก็คือผาสุดแผ่นดินแล้วก็เราสามารถแยกทางขวาไปดูผาสุดแผ่นดินเสร็จแล้วก็แยกทางซ้ายเนี่ยจะเป็นการเดิน
ประมาณ1กิโลนะครับนะเดินมาตามป่านะครับเราก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนาะให้เราเดินผ่านนะครับเพื่อไปดูทุ่งดอกกระเจียวที่กำลังผลิบานนะในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับถึงเดือนสิงหาถ้าเพื่อนๆได้ไปเนี่ยก็จะเห็นทุ่งดอกกระเจียวที่กำลังบานอยู่นะครับรับรองว่าสวยแน่นอนนะครับผมนะเราก็ค่อยๆเดินนะมันลื่นๆนะเดินผ่านเส้นทางเนี่ยจะเป็นเส้นทางครับทุ่งดอกกระเจียวนะครับนะก็จะมีเหมือนสะพานนะครับเดินนะฮะได้ง่ายอยู่นะก็ค่อยๆเดินกันไปนะครับผมนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับนะในวันที่ไปท้องฟ้ามันจะครึ้มหน่อยนะภาพที่ได้อาจจะดูแล้วแบบมัวนิดนึงนะครับฟ้าอาจจะไม่ค่อยใสนะแต่ช่วงบ่ายๆรับรองว่าน่าจะมีแดดบ้างนะครับวันนี้เราก็ค่อยๆเดินกันไปครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะแล้วก็เดินกันไปค่อยๆเปลี่ยนมุมกล้องครับผมนะตอนนี้เราก็ใช้มือถือขึ้นมาถ่ายทุ่งดอกกระเจียวนะครับนะเป็นสีชมพูนะครับเขาบอกว่าตอนยามเช้าน่ะถ้าใครที่มาเช้าๆหน่อยครับมันอาจจะมีหมอกลงนะครับนะเหมือนแบบสงสวรรค์เลยนะครับมีดอกกระเจียวนะครับบานนะครับอยู่ในบรรยากาศยามเช้านะฮะแต่ผมไปเนี่ยมันก็ประมาณเที่ยงๆแล้วนะครับนะแวะกินข้าวกันก่อนแล้วก็ขึ้นไปนะครับนะเดินทางจากนครสวรรค์ไปตั้งแต่ช่วงเช้านะครับไปถึงก็ประมาณเที่ยงๆบ่ายๆนั่นเองเนาะเราก็เดินดูบรรยากาศนะครับนะก็คือแบบวันหยุดนั่นเองเนาะเดินไปเดินไปนะฮะก็เดินลงมาเรื่อยๆนะครับตามถนนเรียกตามทางเนาะทางเดินนะครับนะรับรองว่าไม่หลงครับเพราะเขาไม่ให้ลงไปเหยียบในทุ่งดอกกระเจียวห้ามเด็ดห้ามอะไรนะจะมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าในแต่ละจุดอยู่นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เก็บบรรยากาศมาให้ดูเพราะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะเดินทางกันต่อนะครับนะก็จะมีรถบัสมารอรับตามจุดแต่ละจุดนะครับที่เราจะไปต่อเพราะว่ารถเขาลงมานะครับขึ้นไปถึงยอดแล้วเขาก็จะลงมารับนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปที่ลานหินงามกันต่อนะครับก็สามารถที่จะนั่งรถแบบนี้นะครับนะไปกันต่อได้นะแต่ว่าตอนนี้รถเขาต้องขึ้นไปส่งด้านบนกันก่อนนั่นเองเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ศาลานะครับจุดรับรถตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปนะครับนะใช้บริการได้เลยนะครับนะผมเองก็เข้าไปใช้บริการก่อนนะเพราะว่ารอรถกว่าจะลงกลับมารับเราในจุดนี้นะครับเพื่อที่จะไปต่อนั่นเองเนาะนะค่อนข้างที่จะสะอาดอยู่นะครับนะในวันที่ไปนะครับท้องฟ้าก็ครึ้มๆนะครับไม่ร้อนนะแต่เดินก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะฮะรถก็เต็มมันก็ไปก่อนนะเดี๋ยวเราก็ตามไปครับผมนะเราก็จะตามไปอีกคันหนึ่งนะครับนะรถจะมาประมาณสัก10นาทีอะไรเงี้ยนะก็วนมาใหม่นะครับนะสำหรับใครที่อยากจะนี่ครับนี่มีติ๊บบ็อกซ์นะครับสำหรับใครที่อยากจะให้ทุนการศึกษาหรือว่าให้กับคณะนะครับของคนที่เขาเด็กๆนะครับที่เขามาดูแลเราเนาะมาบอกมาอธิบายนะครับว่าที่นี่เป็นอะไรยังไงแนะนำอุทยานนั่นเองเนาะแล้วก็จนเดินทางมาถึงลานหินงามนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหินแหล่งหินที่แบบมันทับถมกันมาเป็นเวลาหลายล้านปีนะครับนะที่อยู่ด้านบนนะครับมีไฮไลท์อยู่หลายๆหินเลยนะครับในลานหินงามนี้นะครับนะผมเองก็ยังไม่เคยมานะมาครั้งแรกก็โอ้โหว้าวเหมือนกันนะค่อนข้างที่จะสวยนะแต่ต้องบอกว่าเดินหอบเหมือนกันนะครับเดินอยู่ตรงนี้ประมาณเป็นกิโล2กิโลเลยนะเนี่ยก็พอเนี่ยขึ้นไปแค่100เมตรครับเนี่ยเดินตามสะพานไปเรื่อยๆครับผมก็ใช้กล้องสามส่วนเก็บบรรยากาศนะฮะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ติดก็เจ้าโก3ไปด้วยนะติดหมวกไปด้วยนะประมาณนี้นะกล้องเดินไปตั้งครับแล้วก็เราเข้ามาเดินบาทนะฮะประมาณนี้หามุมอยู่นะพยายามหาตัวตนในช่องอยู่นั่นเองฮะนี่จะมีหินไฮไลท์ครับหินเลด้านะครับนะหินแม่ไก่นะครับแล้วก็หินโอ้หลายหินเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเราค่อยๆเดินไปครับผมเดินขึ้นไปผมแยกทางซ้ายมือก่อนนะครับเพื่อที่จะไปดูหินฟีฟ่าเวิร์คครับนะครับเพราะจะมีป้ายบอกทางแหละว่าเราจะไปทางซ้ายหรือทางขวาก่อนผมเริ่มจากวนซ้ายนะตามเข็มนาฬิกานะครับนะพอขึ้นมาปุ๊บลงไปทางซ้ายนะครับประมาณสัก100เมตรได้มั้งนะครับเราค่อยๆเดินกันไปนะครับคือเรามองเห็นอยู่แล้วแหละว่าหินที่เป็นรูปฟีฟ่าครับมันประมาณไหนนะครับนะเนี่ยเราก็จะดูครับนี่เราเห็นไกลๆแล้วครับนี่ฮะทรงมันเหมือนเขาบอกให้ดูไกลๆนะฮะบางคนก็หาจุดมุมถ่ายรูปแล้วก็ทำเป็นมือถือถ้วยนะครับถ้วยตัวนี้นะถ้วยฟีฟ่านะครับพอไปดูจริงๆมันใหญ่อยู่นะ
เป็นหินทรายนะครับสีขาวปนน้ำตาลนะครับนะที่นี่นะครับก็เกิดจากการกุก่อนนะครับของธรรมชาตินั่นเองนะที่ทับถมกันมาเนาะจนเป็นลานหินแบบนี้นั่นเองนะครับนะเราก็เดินกันต่อครับเติมตามเส้นทางไปมันก็ไม่หลงนะครับนะต้องบอกว่าตอนกลางวันเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นชัดแต่กลางคืนอาจจะไม่แน่นะไม่รู้ว่าเขาเปิดถึงกี่โมงนะอาจจะเป็นหินถ้ำมองครับมันจะมีรูอยู่ตรงช่องหินอยู่เล็กๆนะครับนะเราสามารถเอาตาไปส่องดูได้มันก็เป็นรูทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งนั่นเองเนาะอันนี้เราก็เก็บบรรยากาศดูนะวันที่ไปมันคือฝนมันตกนะมันอาจจะลื่นได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหินปราสาทเขาบอกว่ามีมอหินมอหับตั้งนะครับนะมันจะมีอยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันตอนท้ายอันนี้หินปราสาทกันก่อนเนาะเราเดินขึ้นมาอยู่ประมาณกลางๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลาะซ้ายไปอีกเรื่อยๆนะครับนะผ่านหินปราสาทแล้วมันอาจจะงงนิดนึงนะเส้นทางมันอาจจะไม่ได้มีแบบชัดเจนแต่ว่ามันมองเห็นไกลๆได้เนี่ยเขาจะมีป้ายแนะนำนะว่าเราจะไปทางไหนต่อนะครับนะอยากจะหาให้ครบนะเหมือนมาเช็คอินอะหาให้ครบนั่นเองนะก็คือไฮไลท์อยู่ที่นี่แหละลานหินงามนะครับก็จะไปเจอหินรูปแม่ไก่ยักษ์นะครับโอ้มันดูทรงแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมือนไก่เท่าไหร่มั้งดูไม่ออกนะอ่ะเราไปกันต่อครับผมค่อยๆเดินขึ้นไปด้านบนลึกขึ้นไปเรื่อยๆครับนะก็ประมาณนึงอะประมาณระยะมันก็ไกลอยู่นะแต่ก็พอจะขึ้นไหวอยู่นะเดินไปได้ครับเนี่ยก็จะมีป้ายบอกไปเรื่อยๆครับเนี่ยตัดภาพไปนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจะไปเห็นรูปช้างไกลๆไหมเพื่อนๆเห็นไหมนะหินที่เหมือนช้างยืนอยู่นะครับนู่นตรงนู้นนะครับนะเนี่ยเราจะค่อยๆเดินนะเพราะว่าแบบทางมันก็เลี้ยวรถคดเคี้ยวหน่อยนะครับนะค่อยๆเดินขึ้นไปฮะเราอยากเห็นเราก็ต้องไปดูนะครับนะนะปีนขึ้นไปนิดนึงนะครับมันอาจจะลื่นนะอย่างที่บอกกันนะครับหาลงท้าให้ดีเพราะว่าในวันที่ฝนตกเนี่ยมันก็ลื่นแน่นอนนะเนี่ยเห็นไหมมองไกลๆเนี่ยมันเหมือนรูปช้างนะนี่หินช้างเอราวัณนะครับเหมือนอยู่นะย้อนแสงหน่อยนะครับอ่ะแล้วข้างๆก็จะมีหินอีกอันนึงครับเป็นหินราชสีห์นะครับที่อยู่ทางซ้ายนะครับของช้างเอราวัณน่ะรูปทรงมันเหมือนสิงโตจริงๆนะเหมือนโตกำลังแบบชะงกหน้ายื่นออกมานะฮะก็โอเคอยู่นะคล้ายครับสวยเลยนะอันนี้นะฮะโอเคแล้วไฮไลท์ครับอยู่อีกอันนึงหินที่อยู่ไกลที่สุดในสุดเขตตรงนี้นะครับนะเราจะต้องปีนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับไปดูหินฐานเรดาร์นะครับที่อยู่ตรงนู้นนะฮะเห็นไหมเหมือนจันรับสัญญาณนะหินเรดาร์ตรงนี้นะครับนะก็คือมาสุดเส้นทางที่เราจะมาดูหินในลานหินงามแล้วนั่นเองนะครับนะนี่ก็คือไฮไลท์นะทั้งหมดนะครับที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนั่นเองนะก็จะมีทุ่งดอกกระเจียวนะครับมีลานหินแบบนี้นะครับนะแล้วก็ให้เพื่อนได้เดินมาดูกันนะครับรับรองว่าสวยแน่นอนครับผมนะประหลาดเป็นสิ่งแปลกตานะครับแล้วเราก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินทางกันกลับนะครับคุณพ่อโทรตามแล้วว่าโอ้โหถึงไหนแล้วเนี่ยนะเดินมาไกลครับเดินมาไกลเป็นกิโลเลยนะเราก็ต้องค่อยๆเดินฮะที่ตอนขากลับเนี่ยก็ค่อยๆดูหินไปเรื่อยๆนะแต่ว่าไฮไลท์สุดท้ายนะครับคือมอหินถ้ำตั้งครับผมนะคืออะไรนะฮะมันเป็นรูปที่เหมือนมากเลยนะถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยก็ว่าใช่อ่ะนะนี่อันสุดท้ายแล้วล่ะที่เราเดินมาเจอนะครับผมนี่ฮะหินน้ำตั้งครับนะโอ้จังหวัดชัยภูมินะครับนี่เจ้าสิ่งนี้ครับโอ้โหมองอย่างนี้ชัดเลยใช่เขาบอกกันว่าถ้าเกิดใครได้มาสัมผัสแล้วนะครับนะเจ้าหินก้อนนี้นะครับเขาบอกว่าจะได้เจอทั้งคู่นะงั้นเราก็รีบเลยรีบจับเลยนะเผื่อจะมีกับเขาบ้างนั่นเองนะประมาณนั้นนะฮะเรียบร้อยครับผมนะแดดเริ่มออกแล้วมันบ่ายสองแล้วนะครับตอนนี้นะฮะท้องฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นนะแสงก็จะชัดขึ้นนิดนึงนะครับกล้องก็จะเก็บภาพได้ดีขึ้นนะฮะถึงเวลาแล้วก็เดินทางกันกลับครับผมนะประมาณนี้นะครับสำหรับการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับที่อำเภอเทพสถิตจังหวัด
ชัยภูมินั่นเองครับผมนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะพยายามหาตัวตนเกี่ยวกับช่องบอลทราเวลอยู่นั่นเองนะครับโอเคถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับนะเดี๋ยวเขาน่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันใหม่ได้เลยครับผมโอเคครับผมนะเดี๋ยวคราวหน้าเราไปเที่ยวจังหวัดน่าจะเป็นนครสวรรค์นะบ้านเกิดของเรากันบ้างนะครับโอเค